ที่เป็นผู้หญิงดำๆคุณแม่ชื่ออะไรครับชื่อเจียมจิตแม่มาจากไหนสวีเดนแม่โกหกโกหกอะไรแม่มาจากสวีเดนเลยเหรอจ้ะมาทำอะไรมาเยี่ยมบ้านมาเยี่ยมบ้านแล้วมานั่งอยู่นี่ได้ยังไงอยากเห็นลุงหงอก อยากเห็นลุงหงอกจ้ะเพื่ออะไรครับอยากเห็นเพื่ออะไรเพื่อกระจัดอันไม่ดีออกในร่างกายอะไรที่ไม่ดีครับสิ่งที่ไม่ดีออกในร่างกายแม่เล่าที่มาที่ไปให้ฟังหน่อยว่าแม่ไปเจอลุงหงอกยังไงอะไรแบบไหนเล่าให้ฟังหน่อยครับเจอที่อะไรก่อน YouTube ก่อนแล้วก็มาเข้าอะไรนะเข้าไอเดี๋ยวสิแม่บอกว่าตอนเจอครั้งแรกเลยอะเล่าความจริงได้ไหมถ้าเล่าความจริงสิเจอครั้งแรกเปิดออกมาที่ยูทูบพอดึกๆเห็นลุงหอกพูดทางโทรศัพท์รักษาคนหายเดี๋ยวนะคำว่าเปิดนี่เปิดเจอ YouTube ซึ่งไม่ใช่สดเนาะไม่ใช่สดอ๋อไม่ใช่สดเจอบันทึกเจอคลิปนึงที่ลุงหอกรักษาผ่านโทรศัพท์ทำไมตอนนั้นแม่ถึงไปเปิด YouTube ดูต้องการหาอะไรไม่ได้หาอะไรดูไปเรื่อยๆอ๋อเราอยู่ว่างๆโดยปกติที่คุณแม่อยู่ที่สวีเดนคุณแม่ประกอบอาชีพอะไรครับแม่บ้านแม่บ้านโดยภาษาเขาใช้ภาษาอะไรแม่สวีเดชสวีเดชเช่นสวัสดีเขาจะพูดว่าอะไรกูดมอร้อนกูดมอร้อนแต่ถ้าภาษาอังกฤษก็คือกูดมอร์นิ่งกูดมอร์นิ่งกูดมอร้อนกูดมอร้อนทำไมมันมอร้อนนะแม่มันก็เป็นทับศัพท์ของเขาอ๋ออ้าวเสร็จปุ๊บแม่ก็เปิดเจอโดยบังเอิญเปิดเจอโดยบังเอิญพอไปเจอเสร็จปุ๊บเอ๊ะมีลุงแก่ๆมีลุงแก่ๆรับโทรศัพท์รับโทรศัพท์แล้วก็คือรักษากระจัดโรคกระจัดกระจัดทางโทรศัพท์ทางโทรศัพท์จ้ะแม่รู้สึกยังไงเอ๊ะอะไรวะมันจะหายได้ไม่เชื่อครับผมก็ไม่ดูแค่นั้นก็จบฮะนั่นคือ2ปี2ปีต่อมาโอเคมาเจออีกคลิปนึงที่รักษาสโตรกรักษากำจัดสโตรกกำจัดสโตรกจัดสโตรกสโตรกคืออะไรแม่ก็ถ้าภาษาหมอเขาก็บอกว่าเส้นเลือดตีบทางสมองเดี๋ยวทักทายเขาสาวก่อนจ้ะแม่ถือก่อนแม่ถือไว้นะโอ้ถึงไหนแล้ว2ปีผ่านไปมาเจออีกหนึ่งคลิปเจออีกหนึ่งคลิปมาเจอเพื่อทำไมถึงได้มาเจอก็เปิดดูเรื่อยๆแล้วไปเจอคลิปที่ว่าเป็นมีคนไข้เป็นสโตรกก็เลยติดตามมาสโตรกของสวีเดนคืออะไรแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันใช้คำว่าสโตรกแต่ว่าเพื่อนคนอื่นอาการมันจะเป็นยังไงอาการมันก็ทุกๆแม่ชื่ออะไรนะลืมแล้วเจียมจิตอาริซอนอาริซอนอ๋อแม่แต่งงานกับคนที่นั่นด้วยโอเคในเฟซบุ๊กที่เวลาลุงแกไลฟ์สดแม่จะคอมเมนต์ว่าสวัสดีจ้าแม่ได้บอกว่าสวีเดนอ่ะข้อหลังเขียนด้วยนะไม่ได้บอกเขียนด้วยมีอยู่คลิปครั้งแรกคำเดียวว่าจากสวีเดนต่อท้ายต่อไปนี้แม่ทักเลยบอกสวีเดนทักทายลุงหงอกแม่จะเขียนมาบอกจากสวีเดนว่าสวัสดีค่ะลุงหงอกสบายดีไหมนั่นแหละมีอยู่ครั้งหนึ่งเหลือจากนั้นไม่เขียนสวีเดนโอเคจะเขียนว่าสบายดีเฉยสวัสดีเฉยแม่มาเจอคลิปสโตกจ้ะแล้วไงต่อแล้วก็สนใจทำไมแม่ถึงสนใจก็อยากหายเราเป็นอยู่เราอยากเราเป็นอยู่เราอยากดีขึ้นคำว่าเป็นอยู่เป็นอะไรถ้าไม่พูดถึงสโตรกเราเป็นอะไรอาการอาการก็คือเมื่อยอ่อนแรงข้างซ้ายข้างซ้ายนี่มันจะอ่อนแรงยืนไม่ได้นานแล้วก็ปวดตึงจากสะโพกถึงข้อเท้าแล้วทีนี้ก็จะร้อนฝ่าเท้ากลางคืนก่อนนอนครับเสร็จพอเป็นเช่นนี้แล้วแม่ก็เข้าสู่กระบวนการของการดูแลของทางสวีเดนแล้วเนาะสวีเดนนี้เรารับยาครั้งแรกแล้วต่อมามีแต่รับยาไม่ได้ทำอะไรอ๋อแสดงว่าไม่ได้ยังไม่ถึงขั้นอ๋อแตกสโตรกมันจะแตกมันต้องแตกยังไม่แตกอ๋อแสดงว่าแม่ไปตรวจสุขภาพแล้วได้รับผลการประเมินว่ามีโอกาสที่จะเป็นสโตรกชัดเจนเนาะเสร็จปุ๊บเอาล่ะตัดตอนหลังจากที่แม่พอดูคลิปตัวอย่างคลิปที่เขาพูดถึงเรื่องสโตรกจากบ้านเราดอททีวีโดยลุงหงอกเนี่ยแล้วไงต่อแม่ก็เลยตามสนใจเพราะทำไมถึงสนใจก็อยากมาอะไรล่ะกระจัดให้คำจัดให้มันออกไปเดี๋ยวสิสองมือป่ามันจะช่วยได้ยังไงอ่ะเพราะตอนแรกยังฮาอยู่เลยยังขำอยู่เลย
มันตอนดึกๆง่วงนอนด้วยแหละเออแล้วมันเป็นจุดสะดุดใจตรงไหนล่ะที่เนื้อหามันน่าเชื่อถือหรือว่าเกิดความเชื่อมั่นว่าเออลุงหงอกนี่ไม่ธรรมดาหรือว่าช่วยเราได้แน่เชื่ออยู่เชื่ออะไรเชื่อเหรอก็ดูคลิปบ้างแล้วก็แม่ก็เชื่อว่ากินคนเดียวครับกินคนเดียวครับโอเคอะไรนะแม่ตอบก็คือแม่ดูที่ว่ามีคนมาหาลุงหงอกแล้วก็เชื่อมั่นว่าเมื่อก่อนก่อนที่เรายังเล็กๆอยู่แม่พาเราไปหาคนแก่คือแค่เอาปากเป่า มันก็ยังดีขึ้นเด็กนอนไม่หลับก็ไปเป่ามันก็ดีขึ้นครับครับแต่นี้เด็กอะไรล่ะมันมีหลายๆอย่างอุ้มน้องไปให้คนแก่เป่าให้ก็ตัวเองก็เจอโรคเริมก็ไปให้คนแก่เป่าก็ยังดีขึ้นคิดว่าลุงหงอกก็คงจะมาในรูปนั้นในรูปนั้นจ้ะในสมัยก่อนรูปแบบนั้นเขาเรียกว่าอะไรเขาจะพูดว่าอะไรล่ะก็ไม่ได้พูดอะไรเพียงแต่ไปหาคนแก่ให้เป็นเป่าให้นี่คือจังหวัดอะไรจังหวัดอุดรจังหวัดอุดรสมัยตอนแม่อายุเท่าไหร่แม่อายุประมาณสักก็คือจำความได้ก็ดูแลน้องมาตลอดประมาณสักสิบกว่าปีแหละตอนนี้แม่อายุเท่าไหร่68 68เสร็จปุ๊บเอาล่ะแม่อยู่สวีเดนวางแผนแล้วว่ายังไงก็ตามจะต้องหาทางมาหาลุงหงอกให้ได้สัมผัสกับลุงหงอกรูปหล่อให้ได้เสร็จปุ๊บพูดถึงการติดต่อสื่อสารหน่อยไล่ฟังหน่อยมันยากง่ายยังไงจวกมันเลยอ่ะมันไม่ยากหรอกแต่แม่ยังไม่เข้าใจไม่เข้าใจตรงไหนมันก็คือเราก็ยังไม่รู้ว่าเราอยากรู้รายละเอียดก่อนที่เราจะลงอะไรก็พยายามโทรถามไอ้คนที่รับสายมันก็เล่นตัวไอ้คนหมูดำนี่แหละมันพูดเพราะมันพูดเพราะพูดเพราะพูดดีน่าสนใจแต่ว่ามันไม่ว่างคุยเขาพูดเพราะกับเราหรือพูดเพราะคนอื่นพูดเพราะกับคนอื่นกับเราล่ะกับเราเขาก็พูดอยู่แต่เขาไม่มีเวลาให้ติดใจจังเลยตรงหมูดำเนี่ยมันพูดแม่ถามอะไรมันถามว่าจะต้องอยากทราบรายละเอียดว่ายังไงเขาเลยบอกให้ไปดูในเฟซก็ถูกแล้วแม่ก็ถูกแต่เราอยากรู้อีกอ่ะเราไม่อยากดูในเฟซเราอยากรู้อยากปากอ่ะตอนนั้นแม่โทรเบอร์เขาเรียกเบอร์พื้นฐานจากสวีเดนเข้าเมืองไทยเนาะรู้จักจะเป็นเบอร์นี้แหละเบอร์นี้แหละก็คือเบอร์พื้นฐานนั่นแหละที่มันแพงจ้ะไอ้นี่ยังเล่นแพงก็แพงยังเล่นตัวอีกอ่ะแพงก็ยังเล่นเสร็จปุ๊บก็ล้มเลิกความคิดล้มเลิกความคิดก็พยายามไงไม่ล้มสิไม่ผมถามว่าล้มเลิกความคิดไหมหรือยังไงไม่พยายามต่อพยายามที่ฟังที่เธอตอบคนอื่นแล้วก็เอาจุดที่เธอตอบคนอื่นมาจัดการเองอะไรบ้างที่รู้เพิ่มจากการที่ฟังคนอื่นก็คือเข้าไลน์ก่อนครับเข้าไลน์แล้วก็รับเข้าเฟซอันนั้นอะไรนะสวีเดนนี่เขาออกเสียงว่าเฟซเนาะจ้ะโอเคเอาต่อครับเข้าศูนย์วิจัยสุขภาพนี่แหละก่อนครับครับแล้วก็ต่อมาก็ลุงหงอกอนาคตนั่นคือแฟนเพจจ้ะเฟสนี่ก็คือศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมตัวนี้ติดตามทุกวันไลฟ์โอเคตัวติดตามทุกวันเนี่ยจุดมุ่งหมายของลุงหงอกหรือทางศูนย์เขาให้ติดตามทำไมเขาก็ไม่ให้เราติดตามเราอยากติดตามเราติดตามไปเพื่ออะไรเราอยากรู้รู้อะไรอยากรู้ว่าคนรักษาเยอะไหมมันก็สนุกดี อยากฟังโลกคนอื่นเดี๋ยวก่อนแสดงว่าแม่ดูในแต่ละวันยังไม่ได้ดูตอนสองทุ่มสองทุ่มก็ดูดูสองทุ่มดูอะไรอ่ะก็เพราะว่าลุงหงอกคุยอยู่คนเดียวคุยคนเดียวก็ฟังเรื่อยๆคุยเพื่อฟังเพื่ออะไรก็เราไม่มีเพื่อนไงเอาลุงหงอกเป็นเพื่อนเอาล่ะพอฟังแล้วได้อะไรจากเพื่อนบ้างได้ความสุขความสุขจ้ะสุขยังไงแม่อธิบายสุขยังไงสุขใจสุขใจยังไงอ่ะอธิบายดิสุขใจยังไงก็เราไม่เหงาเราได้ยินคนอื่นพูดคนอื่นคุยโอเคเขาพูดเรื่องนี้พูดที่พูดเรื่องที่พูดรู้เรื่องด้วยเหรอเจ็บไข้ได้ป่วยอ๋อแต่เราก็อยากฟังไงอ่าฮะแต่ลุงหงอกก็พูดหลายอย่างนะนอกมากกว่าสุขภาพก็พูดนะก็ฟังไปเรื่อยๆโอเคเอาละพอฟังเขาเรียกอะไรนะโทรมาไอหมูดำมันก็ไม่คุย ถามรายละเอียดมันก็วางสายไปก่อนจ้ะโอเคก็พยายามจนได้ทีนี้ไอตัวพยายามจนได้ไปเจอช่องทางที่เรียกว่าแฟนเพจลงทะเบียนจ้ะก็เลยลงทะเบียนมาเลยลงทะเบียนมาเสร็จพอลงทะเบียนมาถึงวันเวลาที่เดินมาถึงเมืองไทยก็ยังไม่ใช่วันที่ลงทะเบียนยังมาก่อน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 วันนี้มาเป็นยังไงบ้างเจออะไรบ้าง
พอใจเดี๋ยวสิเจออะไรก่อนสิเธอก็เธออย่ารวบรัดสิเธอเจออะไรบ้างวันนี้ที่มาเข้าประตูมาเธอเจออะไรเข้าประตูมาครับก็คิดว่าปกตินะก็เจอลุงเจอลุงอยู่แต่ลุงพ่อก็ทำงานก็ลุงหน้าตายังไงเป็นยังไงดุหน้าแต่ที่เราคิดไว้ในจอไม่ในจอกับข้างนอกไม่ต่างกันเหมือนกันรูปหล่อใจดีมีบางคนเขาบอกว่าลุงหอกเก๊กมาถึงเจอแอคหรือเปล่าอะไรเงี้ยอีตัวนั้นเอาล่ะเสร็จปุ๊บพอเจอลุงทีนี้พอมาถึงนั่งก้าวลองเล่าหน่อยว่าพอมาถึงนั่งก้าวต้องทำอะไรบ้างมาถึงก็มาไออะไรนะมาลงทะเบียนครับแล้วก็เซ็นชื่อนั่งฟังจ้ะนั่งฟังอะไรนั่งฟังหมูดำบรรยายเรื่องอะไรเรื่องสุขภาพรู้เรื่องไหมตุ้นก็รู้นานมากก็เหนื่อยอ๋อเพราะว่าเราเหนื่อยครับโอเคหลังจากหมูดำบรรยายไปเสร็จมันหมูดำแชร์ประสบการณ์จ้ะแชร์ไปเสร็จปุ๊บมีความเข้าใจในลุงหงอกมากขึ้นไหมเข้าใจค่ะคำว่าเข้าใจมากขึ้นเราอธิบายก็อธิบายว่าไงเพราะแม่เข้าใจก่อนมาอีกฟังตลอดลองบอกความเข้าใจที่มาเป็นสักหนึ่งประโยคสิว่าเวลาพูดถึงลุงหงอกเข้าใจเรื่องอะไรเข้าใจเรื่องสุขภาพพลังงานบริสุทธิ์จบโอเคพลังงานบริสุทธิ์มันคืออะไรคิดว่าลุงหงอกเขาเป็นคนที่บริสุทธิ์เขาอะไรล่ะก็คือเขาเป็นคนที่บริสุทธิ์แล้วเขาต้องมีอะไรที่เชื่อมั่นในตัวเองสามารถรักษาดูแลคนอื่นได้คำว่าเชื่อมั่นในตัวเองอะแม่มันมินเมมากกว่าคำว่าอีโก้หรือหลงตัวเองนะแม่ไม่ใช่ไม่ได้หลงตัวเองแม่หลงไรคือเขาบริสุทธิ์ไงคือคนเรานี่ถ้าเราจิตใจบริสุทธิ์เราจะเป็นคนดีครับครับแม่คิดว่าครับเราก็จะให้สิ่งดีๆกับคนอื่นครับผมครับผมจ้ะครับเสร็จปุ๊บพอแม่มาฟังหนุ่มน้อยหมูน้อยแชร์ประสบการณ์เสร็จปุ๊บเข้าไปเจอลุงหงอกจ้ะไปแล้วลองไล่ฟังมันเป็นยังไงบ้างครับก็ฝากสิ่งที่ไม่ดีให้ลุงหงอกเข้าไปรู้เลยแล้วก็เอาสิ่งที่ดีของลุงหงอกกลับมากลับบ้านมันได้ยังไงพูดเนี่ยมันพูดง่ายนะรู้สึกยังไงได้ด้วยความที่ใจเราก็บริสุทธิ์ครับใจเราบริสุทธิ์เรายอมรับไงเรารับได้เรารับได้ว่าลุงหงอกก็จะให้สิ่งดีๆกับเราครับผมจ้ะผลที่ได้เป็นความเชื่อหรือความจริงไหมผลที่ได้มันมาจากความเชื่อก่อนแล้วความจริงตามมาเออฮะเชื่อว่ามันใช่มันดีสุดท้ายความจริงที่ได้เนี้ยสุขภาพเราเป็นยังไงดีขึ้นหัวปอดตัวคำว่าดีขึ้นแม่ขยายความหน่อยว่ามันดีขึ้นอย่างไรรู้สึกอย่างไรถึงว่ามันดีขึ้นรู้สึกเบามันไม่ตึงโล่งที่ไหนบ้างที่เบาด้านซ้ายเบาเลยก็คือแบบเหมือนคอนโทรลง่ายเลยทีนี้ไม่ติดขัดมันไม่หนึ่งหน่วงมันไม่เนินเนินมันไม่หน่วงแม่อยู่เมืองไทยกี่วันอยู่มาแล้ว1เดือนอยู่ต่ออีก2เดือนก็กลับจะมาอีกไหมปีหน้าไม่ใช่มาที่นี่มาซ้ำอีกไหมไอ้คนพายเพราะเราอยู่อุดรคิดว่าลุงหงอกเอาไปหมดแล้วหายดีแล้วไม่นั่นแล้วลุงหงอกเอาไปทิ้งให้หมดแล้วที่นี่แล้วแม่จ่ายลุงหงอกไปกี่บาททำบุญไปทุกตู้คำว่าจ่ายกี่บาทลุงหงอกเรียกไหมไม่จ้ะไม่ได้จ่ายทำบุญไปเท่าที่เราพอใจแล้วลุงหงอกจะอยู่ยังไงถ้าลุงหงอกไม่ต้องจ่ายไม่ต้องจ่ายไม่มีค่าใช้จ่ายลุงหงอกอยู่ได้เพราะลุงหงอกพอเพียงในตัวเองอ๋อโอเคแล้วลุงหงอกเอาอะไรให้กินให้ทาให้ฉีดให้อาบบ้างไม่มีเลยมีแต่จิตใจบริสุทธิ์มีแต่มือสองมือเปล่าแล้วก็หนึ่งคำพูดได้คุยอะไรกับลุงหงอกบ้างครับไม่ได้คุยนอกจากโรคภัยไข้เจ็บตายแล้วมาตั้งไก่ไม่เปิดตัวซะหน่อยเนาะไม่ได้เปิด อยากถามด้วยว่าลุงหงอกอยู่จังหวัดอะไรอ๋อเดี๋ยวถามแต่ที่แน่ๆนะอีสานอือฮะแม่ว่าคนไทยจะรับเรื่องนี้ได้ไหมคนไทยจะรับเรื่องนี้ได้ไหมคนไทยในแผ่นดินไทยนะเขารับไม่ได้กับเรื่องของเขาโอเคดีจากนี้ไปแม่ทำอะไรต่อครับ
ไปบ้านกลับบ้านไปอุดรบ้านพักในกรุงเทพนี่ไม่มีเลยพักกับน้องสาวน้องสาวคนนี้นะครับที่เป็นแม่ของน้องคนนั้นอ๋อโอเคโอเคน้องคนนั้นลงทะเบียนให้ไหมหรือลงเองจัดการเองหมดทุกอย่างโอ้โหสุดยอดด้วยลมโมโหหูหอยหมูดำเลยไหมหมูดำกูอยากรู้เนาะกูจะทำได้ไม่ได้ฟังให้ดีนะแม่การที่เราไม่ลดลาวาสองแสดงว่าของที่เรากำลังจะดื่มนั้นน่ะกินนั้นน่ะมีดีแน่ๆเขาเรียกว่าความพยายามครับก็คือเราไม่ลดลาวาสองเราจะต้องไปให้ได้มันไม่มีอะไรมาสกัดกั้นเราได้แสดงว่าของสิ่งนั้นต้องดีแน่ๆเข้านะครับการที่เรามีความพยายามมากกว่าปกติของคนเอ๊ะเพื่อนเราทำไมมันคุยดีจังเลยทำไมเรามันคุยยากจังไม่เขาคุยดีคุยเพราะแต่เวลาเขาไม่มีให้เราเพื่อนเราเนี่ยเราอยากได้ส่วนตัวกว่านั้นอีกคือเราอยากได้พิเศษไงโอเคความผิดอยู่ที่เราไม่ผิดหรอกแม่คือว่าง่ายไอเราก็อยู่ไกลเราก็ต้องการข้อมูลที่มันครบถ้วนเราจะได้ทำตามเงื่อนไขให้ถูกต้องไม่ใช่ว่ามาแล้วก็ผิดขั้นตอนนี่เราแสดงว่าเราเป็นคนที่ตรงไปตรงมาเพราะว่าถ้ามาแล้วมันก็มายากใช่ใช่ใช่เสร็จปุ๊บแม่ครับการที่แม่ติดต่อยากถ้าผมมองก็คือแม่รู้ทุกอย่างแล้วตอนนี้รู้หมดเลยด้วยทำอะไรยังไงไปไหนต่อรู้หมดไม่ต้องมีใครมาไม่ต้องเราทำเองได้ด้วยนี่แหละครับแม่คือคนที่มีปัญญาส่วนใหญ่แล้วคนที่ขาดปัญญา1เล่นไม่เป็นเล่นไม่เป็นกับไม่ยอมเล่นเงื่อนไขมีอยู่ว่าคนที่เล่นไม่เป็นไม่ต้องสนใจเอาไปให้ใครทำก็ได้ไม่หรอกต้องพยายามหมายความว่าคนที่เขาไม่เล่นจริงก็มีผมเลยบอกว่าจะให้ใครลงทะเบียนให้ก็ได้คนข้างบ้านพี่ป้าน่าจะ Facebook ใครก็ได้ได้ยินอยู่ครับไม่จำเป็นต้องเป็นเฟซตัวเอง2นัดแนะลงทะเบียนอะไรให้เรียบร้อยกับคุณป้าแอดมินจ้าแล้วก็เดินทางตามที่ตกลงกันไว้ในลงทะเบียนนั่นแหละนั่นแหละครับแค่นั้นจริงๆตัวที่3ก็คือว่าจะให้ดีก็คือแอด Facebook ลุงหงอกไว้เพื่อรักษาสุขภาพเองที่บ้านเมื่อเราพัฒนากายใจจิตได้เราไม่จำเป็นจะต้องเดินทางมาเลยเห็นไหมครับอันที่4ก็คือว่าพอมาถึงเนี่ยก็จะพยายามแนะนำในเรื่องของการใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีจริงๆแล้วลุงออกสามารถรักษาผ่านหน้าจอได้ทันทีรักษาสุขภาพเราเนี่ยไม่ต้องสัมผัสไว้ง่ายซึ่งแม่น่าจะเห็นคลิปที่มันมีคนอยู่2หน้าจอที่สวีที่อะไรออสเตรเลียคนนี้สวยใช่นั่นแหละครับทั้งหมดนะแม่ที่ทำอ่ะหมูดำมันก็อาสาสมัครนะแล้วหมูดำก็มีแต่ใจอ่ะนะตัวกับหัวใจนอนอยู่ในมุมเล็กๆเดี๋ยวแม่เดินไปดูดิมุมอยู่ในซอกอ่ะลืมๆอ่ะไม่ได้มีห้องส่วนตัวไม่ได้ไปที่ไหนทำงานปุ๊บเสร็จก็ดิ่งตรงมาอำนวยความสะดวกถ้าสิ่งไหนก็ตามที่ไม่ทันก็เรียกโปรดให้อภัยด้วยได้ยินอยู่ได้ยินตลอดเปิดแอบฟังตลอดพยายามหาจนรู้แล้วว่าคลิปไหนใครติดต่อมาเอาคลิปนี้เราได้นิดนึงเราจดไว้ก่อนข้อมูลจากอันนี้เอาวันหลังพยายามอีกดูซิไอ้หมูดำจะพูดอีกไหมโอเคนั้นหมูดำจะแก้ด้วยการทุกคลิปจะพูดไม่หรอกเธอพูดอยู่แต่ทีนี้คือความเข้าใจคือคนที่อยากมาเหมือนเธอพูดนั่นแหละ อยากได้ละเอียดกว่านั้นอีกได้อีกโอเคโอเคได้แสดงว่าที่บอกให้ฟังยังไม่ละเอียดพอมันเหมือนกับว่ายังไงล่ะเช่นถ้าไม่ละเอียดพอคือเช่นอะไรแม่ว่ามาคือมันเป็นลักษณะอย่างนี้หมายความว่าแม่อยากเข้าใจว่าตอนนี้เราอยู่สวีเดนเนาะกว่าเราจะเดินทางมา มันจะใช้เวลานานไหมเราถึงได้คิวตอนนั้นอยากรู้รายละเอียดแบบนี้ต้องถ้าเรารู้ว่า1เดือนมันถึงคิวเราอย่างนี้นะเราก็จะสมัครมาจากสวีเดนก่อนเดินทาง okay. แต่ทีนี้ตัวนี้เราถามไม่ได้เพราะเขาไม่มีเวลาให้เราครับครับเท่านี้แหละแต่ตอนนี้รู้แล้วว่าตอบรู้แล้วว่าไม่เลยคือเราก็ลงมาเลยลงมาเลย
นัดวันที่เราต้องการมาที่เราต้องการแล้วเราก็ได้เจอวันที่เราต้องการนั่นแหละเราต้องการทีนี้ทำไมถึงอยากรู้เพราะว่าเราคนที่จะพามาเขาก็ไม่ว่างตอนนี้เราก็มีอยู่วันนึงสามเจอ รู้สึกแกเป็นผู้หญิงนะครับครับเลยบอกขอรายละเอียดว่าอยากจะทราบว่านัดใช้เวลานัดนานไหมจะได้นัดกับคนพามาครับครับเขาตอบกลับว่าให้นัดกับคนพามาก่อนไม่มีปัญหาทางนี้ไม่เป็นไรแล้วค่อยนัดพอเรานัดกับคนพามาได้แล้วก็นัดทางนี้โอเคโอเคโอเคตอนนี้รู้อะไรแล้วจบจ้ะขอบคุณแม่มากครับจ้ะขอให้สุขภาพคุณแม่เป็นอมตะครับแต่ว่าอย่าออกนะคลิปนี้นี่ออกอยู่ไหมไม่ได้นี่ออกอยู่ไหมตัดไปเลยนี่ถ่ายทอดสดอยู่ไหมจบแล้วแม่จบแล้วนี่คือกระบวนการของการคลิปนี้จะชื่อการติดขั้นตอนการติดต่อทั้งหมดที่แม่ว่ามาเนี่ยจะเป็นโมเดลในการที่ทำให้คนไทยในต่างประเทศได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องของขั้นตอนและพลังงานบริสุทธิ์มีประสิทธิภาพสูงอย่างไรครับผมสวัสดีครับแม่